ไม่ว่าเพื่อนๆจะชอบหรือไม่ในวันที่18มิถุนายนเกม Banana ได้ทำสถิติเป็นเกมอันดับหนึ่งที่มีคนเล่นมากที่สุดของ Steam ในช่วงเวลาหนึ่งและถึงแม้ว่ามันจะตกลงมาอันดับ2แล้วมันก็เคยแซงเกมที่คนเล่นเยอะที่สุดอย่าง CSGO เกมอันดับหนึ่งของ Steam ไปได้โดยที่มันมียอดผู้เล่นเกือบ 900,000 คนพร้อมกันคำถามคือเกิดอะไรขึ้นอะไรทำให้เกม Banana มียอดคนเล่นพร้อมกันถึง 900,000 คนและวันนี้ผมจะมาไขคำตอบให้กับเพื่อนๆฟังกันครับเกม Banana หรือว่าเกมกล้วยเนี่ยมันเป็นเกมที่สุดยอดแล้วก็มีลูกเล่นเยอะมากๆเลยนะครับตัวเกมเนี่ยจะมาพร้อมกับภาพกล้วยงงๆภาพหนึ่งและทุกครั้งที่เราจิ้มไปที่กล้วยตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้น1แม้แต่ภาพทำแนวของเกมกล้วยนี้ก็เป็นภาพที่เรียงภาพกล้วยตั้งแต่เลข1ถึง5นี่มันเกมกล้วยอะไรกันครับเนี่ยมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่ทำไมถึงคนเล่นพร้อมกันเกือบ 900,000 คนได้อย่างแรกเลยตัวเกมดีไซน์ออกมาได้อย่างแปลกประหลาดมากครับนั่นก็คือถ้าคุณปิดเกมคุณแพ้ใช่ครับตัวเกมไม่ได้มีระบบเซฟที่จะจำคะแนนของเพื่อนๆหมายความว่าการจะรักษาคะแนนเอาไว้ได้ทุกคนจะต้องเปิดเกมกล้วยนี้ทิ้งเอาไว้แต่ทำไมล่ะทำไมคนจำนวนเกือบถึง 900,000 คนถึงได้ยอมเปิดเกมกล้วยค้างเอาไว้เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่อยากแพ้งั้นหรอเปล่าเลยครับคำตอบที่แท้จริงของมันก็คือเงินต่างหากแหละครับมันคือการเอาระบบคุณบิตคอยน์มาใช้ในเกมในระหว่างที่คุณเปิดเกมนี้ทิ้งไว้คุณก็จะได้กล้วยออกมาแต่ก่อนที่จะถามลึกไปมากกว่านี้ฟังคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนผมขอบอกก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนและผมไม่สนับสนุนในการลงทุนประเภทนี้อย่างเด็ดขาดผมอยากให้ฟังอย่างมีสติฟังเอามันฟังเอาสนุกๆ นะครับห้ามไปยุ่งกับมันเด็ดขาดและใช่ครับเมื่อคุณได้กล้วยมากล้วยเหล่านั้นสามารถเอาไปขายใน Steam ได้ซึ่งกล้วยที่หาง่ายๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ราคาประมาณ 0.03 USD ก็ตกประมาณกล้วยละบาทอะนะอารมณ์ประมาณว่าเป็นสกินว่างั้นเถอะแต่ที่พีคก็คือกล้วยบางกล้วยมีราคามากถึง53ดอลลาร์หรือก็คือ 1,951 บาทแต่เพื่อนๆก็คงอยากจะถามผมว่าบาทหรือเปล่ามันไม่มีใครโง่ซื้อหรอกเพื่อนๆครับเพื่อนๆเบิ่งดูที่ข้างๆสิครับเห็นไหมครับว่ามันมีคนรับไอ้กล้วยนี่ที่ราคา 39.61 ดอลหรือก็คือ 1,458 บาทโฮลี่ชีทหมายความว่าถ้าเพื่อนๆเปิดเกมกล้วยนี้ทิ้งไว้แล้วเพื่อนๆได้กล้วยอันนี้มาเพื่อนๆก็สามารถที่จะโยนให้คนที่รับคนนี้ได้ทันทีแบบไม่ต้องตั้งขายอะไรทั้งสิ้นแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับเงิน 1,458 บาทเข้ากระเป๋า Steam ทันทีเฮ้ยเกมกล้วยโง่ๆที่มันไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อมันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นแหละไอ้เกมกล้วยนี่จากเกมโง่ๆมันก็กลายเป็นเกมที่มีมูลค่ามหาศาลเฉยเลยแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่านี่คือกล้วยที่แพงที่สุดแล้วล่ะก็ผิดแล้วเพราะกล้วยที่แพงที่สุดในตอนนี้ก็คือกล้วยคริปติกบานาน่าเป็นกล้วยที่มีเพียงแค่25หวีในเกมที่มีคนขายแค่5ชิ้นในราคา 1,100 ดอลลาร์หรือก็คือราคา 4,502 บาทต่อชิ้นโอ้โหแล้วมีคนรับซื้อแบบทันทีที่ราคา660ดอลลาร์หรือก็คือ 24,301 บาทเพียงแค่เพื่อนๆได้กล้วยนี้ไปก็คือรวยเลยและใช่ฮะตามพื้นฐานของมนุษย์แล้วมนุษย์เป็นสัตว์ที่ชอบเสี่ยงโชคและอันนี้ก็เป็นแค่การเปิดเกมทิ้งไว้ก็ได้เงินแถมตัวเกมยังแค่60เมกเท่านั้นมันก็ทำให้มนุษย์จากทั่วโลกที่หวังจะรวยทางลัดมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายถึงเกือบล้านคนนั่นเองแถมตัวเกมก็สร้างมาด้วยแบบง่ายๆด้วยโปรแกรมสร้างเกมอย่าง Unity Version Free และเกมนี้ก็คงสร้างเสร็จภายใน1ชั่วโมงด้วย3และเมื่อตัวเกมมันสามารถทำเงินให้กับคนได้มากมายมหาศาลก็ทำให้เกมนี้มีรีวิวแง่บวกแบบทะลักมหาศาลเลยซึ่งรีวิวของคนไทยแต่ละคนก็คือปั่นจัดๆเกมนี้สุดยอดมากครับคอมการ์ดก็เล่นได้ยกให้เป็นเกมสุดยอดแห่งปีเลยครับนี่มันเกมดีกว่า Valorantนี่มันเกมดีกว่าโอเวอร์นาฬิกาซะอีกนะเนี่ยอุกคะแนนกล้วยเต็มกล้วยถัดมาเรามาพูดถึงกันดีกว่าครับว่าเราจะได้กล้วยได้ยังไงในกลุ่ม Discord ของเกมกล้วยจะมีบอทของเกมกล้วยอธิบายเอาไว้ว่าแค่คุณเปิดเกมและเล่นมัน3นาทีหลังจากนั้นเกมก็จะเช็คทุกๆ3นาทีว่าคนนี้มีสิทธิ์จะได้กล้วยหรือไม่เกมจะดรอปกล้วยให้คุณในทุกๆ3ชั่วโมงและ18ชั่วโมงแค่คุณคลิกมันในทุก3นาทีก็พอแล้วซึ่งแค่ฟังแล้วมันก็เหมือนจะดูดีใช่ไหมครับถ้าฟังแล้วรู้สึกดูดีเรากำลังจะรวยแล้วตั้งสติได้แล้วครับนี่มันระบบการสแกมคลาสสิกตั้งหากครับจำไว้เลยนะครับว่าเงินที่ได้มาง่ายๆไม่มีจริงครับไม่มีใครสร้างเกมมาเพื่อให้ทุกคนได้ตังหรอกครับเพราะถ้ามีคนได้ก็ต้องมีคนเสียมาถึงประเด็นซีเรียสกันหน่อยครับ
ก่อนที่จะไปอธิบายเกมกันต่ออย่างแรกเลยคือเกมนี้น่าลงทุนไหมคำตอบก็คือไม่ครับอย่าไปหลงซื้อกล้วยเด็ดขาดอย่างแรกเลยนะครับเกมในระบบ Steam เจ้าของเกมสามารถจะสร้างกล้วยอะไรก็ได้สามารถผลิตกล้วยหายากได้ทุกชนิดและสามารถเอากล้วยทั้งหมดเทกระจาดได้ในทันทีเจ้าของเกมตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับคนที่มีสูตรปั๊มตังค์ในชีวิตเพียงแค่เจ้าของเกมกดเสกกล้วยขึ้นมาก็สามารถทำให้ตลาดพังได้แล้วนอกจากนั้นมันจะมีกล้วยอีกชนิดนึงก็คือกล้วยที่ผู้พัฒนาเอามาขายเองและมันอาจจะไม่ได้สุ่มได้ในเกมครับโดยที่พวกมันมีราคา9บาทซึ่งมันก็ไม่ได้ขายได้ตลอดไปนะครับและนี่คือการสร้างความคิดให้กับคนซื้อว่าในวันหนึ่งมันอาจจะมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นได้ซึ่งมันก็คือหนึ่งในหลักการที่มนุษย์โดนหลอกมาช้านานในการชักชวนการลงทุนนะครับถ้าใครไม่เคยดูผมแนะนำให้ดูเรื่อง The Wolf of Wall Street ครับอย่างไรก็ตามครับตอนนี้คนที่รวยที่สุดก็คงหนีไม่พ้นกับวาวและ Developer ครับผู้เล่นอาจจะเป็นเพียงแค่เครื่องมือเฉยๆก็เป็นไปได้เพราะทุกๆการซื้อขายที่ผู้เล่นซื้อขายผู้เล่นจะได้เงินแค่ 85% ส่วนเจ้าของเกมจะได้ 10% และวาวจะได้ 5% ครับถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่ามีการซื้อขายไปแล้วกี่กล้วยแต่ว่ามีการประมาณไว้ว่าน่าจะเกิน10ล้านหวีไปแล้วและขั้นต่ำสุดที่ผู้พัฒนาเกมจะได้ต่อกล้วยก็คือ 0.01 ดอลลาร์หรือก็คือ0.36 บาทนั่นหมายความว่าผู้พัฒนาอาจจะได้เงินไปเกิน 3.6 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยเลยครับซึ่งผมบอกตามตรงว่ายอดผู้เล่นขนาดนี้ยังไงก็เกิน10ล้านหวีครับและมีการคาดการไว้ว่าผู้พัฒนาอาจจะทำเงินได้มากกว่า10ล้านบาทหากผู้เล่นยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับถึงแม้ว่าจะน่าเศร้าแต่สุดท้ายแล้วตลาดมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆสุดท้ายคนที่รวยที่สุดก็คือคนที่เก็บค่าส่วนกลางนี่แหละและใช่ฮะถึงฟังมามันอาจจะดูเป็นเรื่องขำๆแต่ความเป็นจริงแล้วในอีกไม่กี่เดือนอาจจะมีคนหมดตัวจากเกมนี้เพราะการเก็งกำไรหรือไม่ก็โดนหลอกจากการลงทุนโดยที่คลิปนี้ผมทำมาเพื่อเฉพาะน้องๆและเด็กๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้ผมอยากให้มีสติมากๆก่อนจะตัดสินใจทำอะไรลงไปและผมขอลงลึกอีกนิดนึงว่าทำไมเพื่อนๆถึงไม่ควรเล่นเกมนี้อย่างแรกเลยนะครับมีคนรวบรวมข้อมูลมาครับเกี่ยวกับเจ้าของ Discord ของกลุ่มบานาน่าในกลุ่ม Discord ที่ปัจจุบันมีสมาชิกมากถึง 87,000 คนและเจ้าของ Discord นี้ได้โดนแบนไปเป็นที่เรียบร้อยโดยวาวเรียบร้อยเลยครับโดยเหตุผลง่ายๆก็คือคนกลุ่มนี้ทำงานกันเป็นกลุ่มครับก็คือเขาจะให้เพื่อนสร้างเกมขึ้นมาก็ให้คนกลุ่มหนึ่งไปกว้านซื้อไอเทมของเกมเพื่อนครับและเมื่อทำอย่างนั้นราคาของในเกมก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆและเมื่อมีคนหลงเข้ามาลงทุนในราคาที่แพงเจ้าของเกมก็จะเอาไอเทมที่เขาเสกมาขายใส่ตลาดตูมสรุปคือเขารวยเละส่วนใครที่ซื้อไปก็หมดตัวครับซึ่งถึงแม้ว่าวาวจะลงทันแบนแต่เงินที่ได้ไปแล้วก็ถูกโยกย้ายออกไปแล้วนั่นเองและตอนนี้ก็มีหลายๆคนมาเตือนว่าอาจเกิดเหตุการณ์เดียวกันกับเกมบานาน่าเกมกล้วยนั่นเองก็ขอให้ระวังกันด้วยนะครับ